วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2565เป็นวันทำการศึกษาวิชาธรรมบทศึกษาวันนี้นะเราจะศึกษาตั้งแต่ย่อหน้านะที่ผ่านมานี่น่าจะจบแล้วแหละจบไหมโยมปฐมจบแล้วเจ้าค่ะเริ่มย่อหน้าใหม่เจ้าค่ะย่อหน้าใหม่นะเริ่มย่อหน้าใหม่โยมแม็กอ่านให้หน่อยอะยังปะนะเสทะทิปุตโตเถเรอโยนิโสจิตตังตรงนี้เอาว่าเสทิปุตโตเสทิปุตโตเถเรอโยนิโสจิตตังอุปปาเทตวาอุปปาเทตวาอิมอิมัตสมิงเยวะอัตตภาเวอิทธิภาวังปะพิลัปติปะติลัพิภาษาบาลีนะ อ่านยากใช่ไหม อายังปะนะเสติปุตโตเถเรอโยนิโสจิตตังอุปาทิตตวะอิมัตสมิงเยวะอัตตะภาเวอิทธิภาวังปฏิลัพพิความหมายรวมนะจะพูดความหมายรวมก่อนแต่ลูกชายเศรษฐีคนนี้ให้จิตเกิดขึ้นไม่ดีหรือให้จิตไม่ดีเกิดขึ้นในพระเถระจึงเป็นอิทธิภาพหรืออิทธิภาวะก็ได้จึงเป็นผู้หญิงนั่นแหละในอัตภาพนี้ทันทีความหมายรวมๆหมายความว่าแม่นนะก็หมายความว่าลูกชายเศรษฐีที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะลูกชายเศรษฐีเนี่ยชื่ออะไรนะโยมรัตมณีลูกชายเศรษฐีโสลยะค่ะโสลยะไม่ใช่โสลยะนะโสลยะอาจารย์อะไรนะวันติยุโสริยะก็ชื่อโสริยะนะประวัติเนี่ยเป็นประวัติที่น่าทึ่งมากๆนะเดิมทีเป็นชายแล้วก็กลายเป็นหญิงใช้คำว่ากลายเลยนะกลายเป็นหญิงเท่านั้นไม่พอนะแต่งงานอย่างเป็นทางการมีลูกเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มากลายเป็นชายนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้บวชเป็นพระนะประวัตินี่ไม่ธรรมดานะประวัติคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาสุดท้ายได้บวชเป็นชายแล้วก็ท้ายสุดได้บรรลุไหมท้ายสุดได้บรรลุไหมท้ายสุดได้บรรลุเลยนะท้ายสุดเนี่ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่อันนี้ไม่ต้องไปเรียนแบบนะโยมใครอะโยมแม็กอันนี้ไม่ใช่การเรียนแบบเรียนแบบก็ไม่ได้นะตอนนี้เป็นชายแล้วทำอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นหญิงแล้วก็ไปแต่งงานแล้วก็มีลูกเศรษ
เดี๋ยวมันจะได้กลายเป็นชายอีกแล้วมันก็ได้บรรลุอีกไม่มันไม่เกี่ยวกันนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นการพูดเรื่องราวจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับโสริยะซึ่งเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็เขาไปคิดไม่ดีต้องบอกคิดไม่ดีเนี่ยอโยนิโสจิตตังอุปาทิตตเขาคิดไม่ดีกับพระเถระพระเถระคือใครนะโยมนี้พระเถระใครนะพระกัจจยนะค่ะพระกัจพระมหากัจจยนะใช่ไหมมีมหาไหมมีค่ะพระมหากัจจยนะซึ่งท่านผิวท่านเป็นยังไงผิวพรรณผิวเหมือนทองค่ะเนี่ยเปล่งวันนะวันนังเนี่ยผิวเหมือนทองเลยขนาดผู้ชายด้วยการเห็นยังคิดไม่ดีเลยอะนะแต่ท่านเป็นพระที่มีศีลเลยโสริยะลูกชายเศรษฐีนะทำให้เขาเปลี่ยนเพศเลยนะจากชายเป็นหญิงแล้วถ้าผู้หญิงไปคิดอย่างนั้นจะเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายไหมยอมรับมันนี่ว่าไม่ยอมรับมันนี่ก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าผู้หญิงไม่ได้บวชเป็นพระแล้วก็นั่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สมมติว่านะสมมติว่าไอ้ตำแหน่งนายโสริยะเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงอ่ะแล้วไปเห็นพระมหากัจจยนะแล้วคิดไม่ดีแบบนายโสริยะเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็จะกลายเป็นชายไม่อยู่ไม่ทำไมตอนเขาอยากให้เป็นภรรยาใช่ไหมคะอันนี้ก็อาจเขาก็เลยไปเป็นค่ะอันนี้ก็อาจสลับอาจจะอยากให้เป็นสามีไงก็เป็นอยู่แล้วได้เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าโยมผู้หญิงคนหนึ่งไปเห็นพระมหากัจจยนะแบบนายโสริยะเห็นน่ะแล้วก็คิดแบบนั้นน่ะค่ะโยมผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผู้ชายไหมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้น่าคิดนะหมอนาทีโยมประทุมนะลองคิดดูแม่ชีจรูนพรแม่ชีจรูนพรยังคิดว่าไม่ได้เป็นผู้ชายหรอกเจ้าค่ะเผื่อจะไม่ได้เป็นคนเจ้าค่ะอะไรนะไม่ได้เป็นผู้ชายเจ้าค่ะเหมือนกับว่าผู้ชายเป็นผู้ชายอยู่พอคิดไม่ดีก็กลายเป็นผู้หญิงเหมือนกับโดนทำโทษนะเจ้าค่ะแล้วถ้าผู้หญิงคิดไม่ดีแบบนั้นน่าจะเป็นผู้ชายไหมไม่เจ้าค่ะน่าจะต่ำเพราะเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายจะต้องมีบุญมากกว่าเป็นผู้หญิงนะคะดูจากตรงนี้ค่ะหรือไม่ก็แบบนี้ก็เรียกคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดไม่ดีเจ้าค่ะคิดไม่ดีจากชายเลยกลายเป็นหญิงแล้วถ้าผู้หญิงคิดไม่ดีแบบนี้จากหญิงจะกลายเป็นชายไหมไม่หรอกเจ้าค่ะ เมื่อกี้ถามแม่ชีจรูนพรหลานไม่มาเรียนแล้วหลานก็ไม่ได้ไปห้องเรียนก็หายกันไปหมดเลยนะห้องเรานี่ก็หายไปหลายคนนะยมปุ๊กมาว่ะเนี่ยยมปุ๊กยมสุกันดามาไม่มามั้งนะแล้วก็ยมหนึ่งก็ไม่มาใช่ไหมยอมปุ๊กมาเจ้าค่ะชื่อสุกานดาเจ้าค่ะมาเลยเงียบเลยยอมหนึ่งก็ไม่มาถ้ามีเวลาคนเรียนไว้คนเรียนฟังไว้ฟังได้ความรู้อยู่กลับมาที่นี่นะกลับมาที่นี่ความหมายรวมเนี่ยหมายความว่าลูกชายเศรษฐีคนนี้ภาษาบาลีใช้คำว่าอายังอายัง
ที่แปลว่านี้นะเป็นคำที่ใช้คู่กับเศรษฐีปุตโตนะถ้าไม่มีเศรษฐีปุตโตอยังเฉยๆเนี่ยนะก็จะไม่รู้ว่าคือใครก็ได้นะแต่ถ้าเราอ่านมาตามลำดับเราก็จะรู้คือใครนะแต่ระบุมาอย่างนี้ชัดเจนกว่าเขาคิดไม่ดีกับพระเถระแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเถเรอโยนิโสจิตตังอุปาทิโตก็เลยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงอิทธิภาวังปฏิลภิสำนวนไทยเราบอกเป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงนะแต่สำนวนบาลีใช้คำว่าได้ซึ่งความเป็นสตรีได้ซึ่งความเป็นสตรีนะแล้วก็ในอัตภาพนี้เนี่ยคำว่าอัตภาพเนี่ยนะต้องบอกว่าในปัจจุบันชาตินั่นในอัตภาพในปัจจุบันชาติคือไม่ต้องรอให้ตายก่อนเหมือนข้างบนที่พูดมาโดยตลอดจำกันได้ไหมเนี่ยหรือจำกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยประเด็นแรกที่บอกต้องตายด้วยนะไม่ใช่ว่านู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็กลายเป็นชายนะต้องตายก่อนนะต้องตายก่อนแล้วก็ประเด็นที่สองต้องดูแลสามีเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยนะสองเรียกว่าสองปัจจัยหลักๆนะในการที่หญิงจะไปเกิดเป็นชายในชาติต่อไปแต่ว่าลูกชายเศรษฐีคนนี้เนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เลยนี่แหละอสิมัสมิงเยวะอัตตภาเวหมายถึงในชาตินี้เลยในชาตินี้เลยไม่ต้องรอให้ตายก่อนไม่ต้องรอชาติหน้าแสดงว่ามันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปเนี่ยยมประทุมเป็นบุญหรือเป็นบาปของเขาเป็นบาปเจ้าค่ะดูตรงไหนว่าเป็นบาปคือได้รับผลไม่ดีทันทีเลยเจ้าค่ะไม่ดูตรงไหนว่าไม่ดีคือต้องเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงเจ้าค่ะเอาเป็นหญิงนี่ไม่ดีหรอยอมมาทุ่มว่าไม่ดีกันเลยตัวยอมว่าดีแต่ในกรณีนี้อย่างนี้ไม่ดีเพราะเดิมเคยเป็นชายมาก่อนเจ้าค่ะเอ๊ะมันยังไงเนี่ยชัดงงงเลยนะงงงงเลยนะหมอนาทีว่าไงหมอนาทีเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะก็เข้าใจว่าถ้าเด็ดในทางศาสนาละกันครับอาจารย์ก็คือเห็นว่าผู้ชายน่าจะเป็นแบบเหมือนต้องทำบุญมามากกว่าหรือว่าตั้งจิตดีกว่าอะไรอย่างนี้ไหมครับถึงคือการเป็นชายเป็นได้ยากกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าในที่นี้ก็คือบอกว่าเพราะว่าเขาตั้งจิตไม่แยบคายหรือว่าทำไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็เลย แต่ว่าในตำราเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นว่าบอกว่าเกิดเป็นชายเกิดได้ยากกว่านะแต่ก็มีพูดว่าเป็นอะไรนะเป็นเพศที่เป็นเพศที่สูงหน่อยมันเป็นปัญหาอยู่หน้าเรื่องเพศเนี่ยใช่ไหมเรื่องเพศแต่ถ้าเราพูดตามอภิธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่มีจิตหญิงจิตชายนะใช่ไหมมันไม่มีจิตหญิงจิตชายนะจิตของหญิงของชายของสัตว์โลกชนิดไหนมันก็อยู่ในจำนวน89นะอยู่ในจำนวน121โดยพิสดารนั่นแหละมันอยู่ในนี้แหละไม่มีจิตนั่นเป็นจิตของผู้หญิงโดยเฉพาะจิตนี้เป็นจิตของผู้ชายโดยเฉพาะไม่มีแบบนี้นะโดยสภาวะมันก็ไม่มีเรื่องเพศแต่ว่าถ้าดูตามนี้เนี่ยมันก็เลยน่าตั้งคำถามอย่างที่อาตมาตั้งว่าแล้วถ้าเป็นโยมผู้หญิงไปคิดไม่ดีกับพระมหากัจจายนะ
เช่นลูกชายเศรษฐีซึ่งเป็นผู้ชายแล้วไปคิดไม่ดีเขาจึงกลายเป็นเพศหญิงในทันทีไม่ต้องรอให้ตายไปเกิดใหม่ในชาติหน้าถ้าเป็นผู้หญิงทำอย่างนี้จะเกิดเป็นชายในชาตินี้เหมือนกันไหมน่าคิดแบบนี้ไหมนายมปทุมน่าคิดไหมก็ไม่น่าคิดหรอกเจ้าค่ะไม่น่าคิดเลยเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่หน้าถ้าเป็นชายทำอย่างนั้นแล้วกลายเป็นหญิงเนี่ยแล้วถ้าเป็นหญิงทำอย่างนั้นจะกลายเป็นชายเนี่ยมันน่าคิดอยู่นะถ้ายมปทุมตอบเนี่ยถ้ามีคนถามอย่างอาตมาถามยมปทุมจะตอบเพราะว่าไงก็ตอบว่าลักษณะนี้มันเหมือนโดนลงโทษมันไม่ใช่ว่าจะต้องกลับหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงมันไม่เท่ากันเจ้าค่ะแล้วทำไมเขาต้องเป็นหญิงไปด้วยทำไมเขาไม่เป็นทำไมเขาไม่เป็นดีกว่านั้นน่ะทำไมเขาไม่เป็นเทพบุตรหรือไม่เป็นพระไปเลยอ่ะเขาไปคิดไม่ดีกับพระเขาอาจจะเป็นพระไปเลยนะโอ้ยเขาคิดไม่ดีกับคนที่ประพฤติดีเขาก็ต้องคือจิตเขาไม่ดีแล้วเจ้าค่ะจิตเขาไม่ดีก็ต้องเจ้าค่ะรับผลผลก็ต้องไม่ดีตามจิตเขาเจ้าค่ะเพราะที่นี่กิโยมกำลังบอกว่าเป็นหญิงนี่ไม่ดีใช่ไหมสำหรับเขาคงไม่ดีเจ้าค่ะเลยต้องทำอย่างนั้นไม่ถ้าดูตามนี้เนี่ยมันแปลอย่างนั้นนะใช่ใช่เจ้าค่ะเริ่มทีเป็นชายพอคิดไม่ดีแบบนี้เลยกลายเป็นหญิงแปลว่าเป็นหญิงเนี่ยเป็นวิบากที่ไม่ดีสิใช่ไหมใช่เจ้าค่ะนี่เราดูตามคำพูดนี้คำเขียนนี้เนี่ยถ้าก็ว่ากันไปนะโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ยอมรับบอกว่าความเป็นสตรีไม่ดีเท่ากับความเป็นบุรุษโยมปทุมยอมรับไหมไม่ยอมรับเจ้าค่ะเพราะอะไรโยมว่ามันไม่ต่างกันใช่ไหมไม่ต่างกันเจ้าค่ะแล้วที่คิดว่ามันต่างกันเนี่ยเคยได้ฟังเหตุผลไหมอ๋อเป็นผู้หญิงต้องลำบากกว่าผู้ชายเจ้าค่ะอย่างหนึ่งคือไม่ได้บวชเรียนสองต้องเป็นรับใช้ตลอดการโอกาสน้อยกว่าใช่ไหมใช่โยค่ะโอกาสดีๆน้อยกว่าใช่ไหมใช่โยค่ะก็โอกาสดีๆก็คือวิบากดีๆใช่ไหมใช่โยค่ะวิบากดีๆน้อยกว่าหรือโอกาสดีๆน้อยกว่าในทางกลับกันก็คือวิบากไม่ดีมากกว่าใช่ไหมโอกาสไม่ดีมากกว่าใช่ไหมโยค่ะแล้ววิบากไม่ดีเนี่ยมันมาจากบุญหรือมาจากบาปบาปเจ้าค่ะมันน่าคิดอยู่นะไม่ใช่ว่าเรามากีดกันนะไม่มีคำว่ากีดกันนะคือใครต่อมิใครก็กีดกันบุญบาปของใครไม่ได้หรอกมันมีคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะกรรมสัตว์วิปากโกนามะนสักกาเกณจิปฏิภาหิตงนะอาจจะมีบาลีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ความหมายไม่คลาดเคลื่อนก็คือผลของกรรมเนี่ยไม่มีใครสามารถห้ามได้โอ้ถ้าคนมาอ่านบาลีนี้แล้วเข้าใจแบบชัดเจนบริบูรณ์เนี่ยนะทุกคนเนี่ยจะตั้งใจนะทำแต่ความดีแต่ที่ไม่เป็นอย่างที่ว่าเพราะว่าทุกคนนอกจากจะไม่เจอวลีนี้แล้วเนี่ยยังไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วยไงก็เลยไม่มาทางนี้อย่างพวกเราเนี่ยถือว่าโอกาสดีนะที่ได้มีโอกาสเรียนรู้พระอภิธรรมมีโอกาสเรียนรู้บาลีอย่างเมื่อวานถ้าใครดูในเฟซมีเด็กชายนะอายุ11มาเรียนจุลตรีเรียนแบบต่อเนื่องนะแม่เรียนจุลเอกลูกเรียนจุลตรีแล้วก็ไม่ใช่แม่ลูกแท้ๆนะเป็นหลานกับยายแต่ว่าเด็กคนนี้ถูก
แม่ทิ้งตั้งแต่3เดือนหรืออะไรนี่แหละโยมก็เล่าฟังเขาก็เลยเลี้ยงเหมือนแม่มาโดยตลอดก็เลยถามเขาว่าแล้วเด็กคนนี้เรียกโยมว่าไงเรียกว่าแม่แล้วเขารู้ไหมว่าเป็นยายแท้ๆไม่ใช่แม่แท้ๆก็แล้วทำไมเขาจึงมาเรียนอภิธรรมโยมก็บอกว่าก็ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเทอมที่ผ่านมาเรียนซูมเรียนออนไลน์เปิดลำโพงเรียนกันอะไรกันเนี่ยลูกชายคนนี้ก็เห็นไงเห็นอยู่บ่อยๆก็สนใจอ่ะคือสนใจแบบไม่ได้เอ่ยปากออกมาว่าสนใจอยากเรียนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอเปิดโรงเรียนมาเรียนในห้องได้เขาก็ขอตามมาด้วยพอตามมาก็ต้องให้เรียนก็ต้องได้เรียนเขาก็เรียนตั้งใจเรียนต่อมาไปดูมาหลายครั้งสังเกตว่าเมื่อวานเขาเข้ามากรอกข้อมูลสมัครเรียนที่ห้องกลางพอเห็นต่อมาก็เลยเอามาถ่ายรูปมาแล้วขออนุญาตเขาว่าเดี๋ยวจะลงในเฟซหน้าเขาก็เด็กเขาก็เด็กดีนะแล้วก็แม่เขาก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยโยมต้องไปนั่งกรรมฐานเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งอยากจะให้ลูกชายเนี่ยบวชเนนก็เลยถามว่าจะให้บวชกับใครบอกให้บวชกับท่านก็เลยบอกเอางี้นะแนะนำว่าให้พาเขาไปด้วยให้เขาพาเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยโยมเขาบอกว่ามันนานเกินไปสงสารเด็กอยากให้เขามาเรียนในช่วงนั้นมากกว่าองั้นก็อีกวิธีนึงไม่ต้องบวชแต่มาอยู่ที่วัดนะมาอยู่กับอาตมานี่แหละคณะ25นี่นะเป็นเด็กวัดแล้วกันพอดูแล้วเนี่ยถ้าบวชเด็กคนนี้ไม่น่าจะศึกก็หัวเราะนะ ก็ประมาณนั้นแหละตรงต้นเดือนหน้าน่าจะมาพักที่คณะ25เป็นเด็กวัดถึงเวลาก็ไปเรียนเพราะช่วงนี้ปิดเทอมทางโรงเรียนก็เรียนอภิธรรมได้คนมีบุญมันอย่างนี้นะต่อให้จำหน้าแม่ตนเองไม่ได้ต่อให้เป็นลูกที่ถูกแม่ทิ้งไปแต่ก็มียายที่ดีเลี้ยงดูแลมาเป็นอย่างดีคนมีบุญก็อย่างนี้นะเห็นไหมมาได้เรียนอภิธรรมตั้งแต่เด็กนี่เขาบุญเยอะกว่าอาตมานะอาตมาเนี่ยเรียนอภิธรรมตอนอายุ18นะเรียนจริงๆเลยเนี่ยตอนอายุ18นะบวชอายุ13แล้วก็มีเรียนนักธรรมมีเรียนบาลีทั้งบาลีใหญ่บาลีสนามหลวงแต่ว่าไม่ได้เรียนอภิธรรมหรอกไม่มีหลักสูตรอภิธรรมโดยตรงไงที่วัดท่าเมาแม้มาอยู่วัดมหาธาตุปีหนึ่งก่อนไปเมียนมาก็ไม่ได้ไปคิดเลยนะว่าจะเรียนอภิธรรมพอไปอยู่เรียนที่เมียนมามันมีหลักมันมีวิชาอภิธรรมโดยตรงอยู่แล้วก็ได้เรียนที่นั่นก็บุญเราคนเราบุญต่างกันแบบนี้นะแม่เขาไม่ได้บังคับนะดูแล้วเนี่ยดูออกเลยแม่เขาไม่ได้บังคับเด็กเขามีบุญเก่าเข้ามาเขาเองเขาก็ไม่รู้หรอกทำไมเขาต้องมาตรงนี้ทั้งที่ซ้ายขวาหน้าหลังเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาห้องเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่อายุห่างกัน 3-40 ปีขึ้นไปนะบุญเยอะถือว่าบุญเยอะกลับมานะกลับมาทีนี้จะแปลบ้างและแปลคำต่อคำเพื่อให้เราเห็นเพื่อให้เราทราบว่าคำไหนแปลเป็นไทยว่าอย่างไรแต่ก่อนที่จะแปลให้เนี่ยก่อนที่จะแปลให้เนี่ยมีใครบ้างหน้าห้องเราเนี่ยมีใครบ้างหน้าห้องเราเนี่ยมีใครยอมสุกันดาด้วยกันที่ยังไม่ได้สอบบรรลงบาลีเหมือนโยมรัตมณีอ่ะสุกันดาได้ว่างไหมกล่าวนมัสการพระอาจารย์ก็ค่ะ
เราลองดูนะจะมาจะถามจะถามอย่างบาลีประโยคนี้ความหมายรวมเนี่ยหมายความว่าลูกชายเศรษฐีคนนี้คิดไม่ดีกับพระเถระจึงได้เป็นผู้หญิงในภพนี้ทันทีความหมายรวมๆเป็นงี้เนี่ยความหมายรวมๆเวลาเราจะแปลบาลีแต่ละคำแต่ละคำเป็นภาษาไทยนอกจากเราจะต้องรู้ความหมายแล้วเนี่ยสายบอกข้าวมันไก่ซื้อความหมายรวมๆนะหลักๆเลยแหละนอกจากเราจะต้องรู้ความหมายรวมๆแล้วเราจะต้องเรียงลำดับความหมายตามภาษาไทยอีกด้วยนะเรียงลำดับความหมายตามภาษาไทยนะฟังคำนี้ไว้ให้ดีเราไม่ได้เรียงลำดับความหมายตามภาษาบาลีนะดังนั้นไอ้การที่ปิดไมค์ก่อนก็ได้การที่เราจะแปลบาลีเป็นไทยเนี่ยซึ่งโครงสร้างหรือลำดับการใช้คำเพื่อสื่อสารความหมายเนี่ยมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแหละมีไม่กี่คำหรอกที่คล้ายๆสำนวนไทยไว้หน้าไว้หลังเหมือนกันนะมีไม่กี่คำนะเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ดูว่าแล้วเราจะทำอย่างไรในเวลาเราจะแปลบาลีเป็นไทยเนี่ยนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือต้องรู้ความหมายของแต่ละคำก่อนแหละนะต้องรู้ความหมายของแต่ละคำก่อนแหละอย่างในประโยคนี้เนี่ยถ้าเราดูแต่ละคำแต่ละคำแล้วเนี่ยมันมีหลายคำนะที่เราแม้ไม่เคยแปลบาลีเป็นไทยมาก่อนแต่พอเราเจอแล้วเนี่ยเราพอรู้นะว่าคืออะไรเช่นเศรษฐีปุตโตเนี่ยรู้ไหมโยมสุกันดาเศรษฐีปุตโตเนี่ยพอเดาได้พอเดาได้ไหมเถเรงพอเดาได้ไหมอะโยนิโสนี่ก็เคยได้ยินมาแล้วจิตตังเห็นไหมอุปาทิฏฐวาเอาไว้ก่อนอิมัตสมิงเยวะเอาไว้ก่อนอาตาภาเวเงี้ยเห็นไหมพอเดาได้อิทิภาวังเงี้ยก็มีตั้งหลายคำนาเศรษฐีปุตโตเถเลอโยนิโสจิตตังอาตาภาเวอิทิภาวังเนี่ยคำเหล่านี้เราพอเดาได้มันมีทุกประโยคนั่นแหละมันมีคำที่เราคุ้นๆเพราะภาษาไทยเราก็เอาบาลีมาใช้มากมายเศรษฐีปุตโตเศรษฐีบุตรเห็นไหมอะโยนิโสเนี่ยแม้เราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงแต่เราคุ้นไงคำนี้โยนิโสอะโยนิโสใช้บ่อยจิตตังนี่ยิ่งรู้เลยอัตตาภาเวก็ทับศัพท์เนี่ยอัตภาพอิทิภาวังก็อิทิภาวะไงความเป็นหญิงไงมันคุ้นทีนี้เราก็มาเรียงลำดับให้มันเป็นลำดับภาษาไทยนะเศรษฐีบุตรนี้นะเศรษฐีบุตรนี้สมมุติเราว่าไปตามลำดับบาลีนะพระเถระอโยนิโสจิตมันยังไงพระเถระอโยนิโสจิตตรงนี้สมมุติว่าเรามองไปอย่างนี้นะมันไม่ได้ความหมายไทยใช่ไหมเราก็เขียนให้มันได้ความหมายไทยว่าอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อให้จิตไม่ดีเกิดขึ้นในพระเถระให้จิตไม่ดีเกิดขึ้นในพระเถระนะความหมายโอ้โหมันก็เรื่องเลยนะเราเรื่องเลยนะให้จิตไม่ดีเกิดขึ้นในพระเถระแล้วก็จิตของใครมันจิตของเศรษฐีบุตรแล้วให้ไปเกิดขึ้นในร่างกายพระเถระนั่นเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีเรื่องของการทำความเข้าใจสำนวนบาลีว่าอ๋อเขาหมายถึงอะไรอีกทีนึงมัตสมิงเยวะอัตตาภาเวอัตภาพอัตภาพอะไรอัตภาพนี้นั่นเทียวเงี้ยในอัตภาพนี้นั่นเทียว
อิทิภาวังอิทิภาวะปฏิลัพธิสมมติเรามองเป็นไทยว่าอ๋อเป็นนะกลายเป็นอิทิภาวะแต่ภาษาบาลีคำว่าปฏิลัพธิไม่ได้แปลว่ากลายเป็นแปลว่าได้นะได้ถ้าได้ก็ต้องอะไรล่ะได้อันว่าได้ดูก่อนได้ซึ่งได้ด้วยมันไม่ใช่ประกอบกับที่อิทธิภาวังเนี่ยมันลงท้ายด้วยนิเกหิตเนี่ยในนามเราก็รู้มาแล้วว่าลงท้ายด้วยนิเกหิตเนี่ยมันก็มีอังวิพัตที่ลงท้ายด้วยนิเกหิตนะแล้วก็นางวิพัตที่ลงท้ายด้วยนิเกหิตแต่ว่าคำว่าอิทธิภาวังเนี่ยมันไม่มีนอนหนูก็แปลว่าไม่ใช่นางวิพัตหรอกก็เป็นอังวิพัตก็ต้องแปลว่าซึ่งให้สังเกตไปแบบนี้นะเวลาเราสอบบาลีสนามใดก็ตามนะเราต้องค่อยๆ คิดไปแบบนี้แหละอาตมาเนี่ยกลับมองว่ายิ่งดีด้วยซ้ำอย่างเมื่อกี้หมอนาทีบอกว่าไม่อะไรนะข้อสอบเนี่ยไม่ตรงกับที่ดูไปที่เก่งไว้ที่อ่านมาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะอ่านมาแล้วแต่จำไม่ได้ก็ได้นะแต่เวลาสอบจริงอ้าวมีของใหม่เลยแต่ไม่ได้ยอมแพ้ไงนะเขียนไปตามความเข้าใจของเรานั่นณวินาทีนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเราต้องเขียนไปตามความเข้าใจของเราผิดถูกมันอยู่ที่การตรวจนะเราจะมาสองจิตสองใจคิดหน้าคิดหลังเสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ลำบากเลยนะต้องค่อยร่างนะด้วยกระดาษเปล่าไปก่อนบนกระดาษเปล่าไปก่อนพอร่างเสร็จปุ๊บค่อยมาก็เล็กกราวอีกทีนึงนะค่อยมาดูความเหมาะสมเป็นไปได้มากน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ดูเวลาประกอบไปนะเวลาจะมาสอบก็จะใช้วิธีการนี้นะใช้วิธีการนี้แหละพอเจอข้อสอบปุ๊บก็ว่ากันไปทีละประโยคอ่านประโยคนึงก่อนทำความเข้าใจเรียกว่าสำรวจพื้นที่แล้วก็ค่อยๆเขียนไปทีละประโยคทีละประโยคติดคำไหนก็เว้นว่างไปก่อนเดี๋ยวเจอกันเขียนไปในขณะเขียนไปนี่ยังนึกถึงไอ้คำที่เรานึกไม่ออกด้วยนะพอนึกออกก็กลับมาเขียนก็ใช้วิธีแบบนี้คืออย่าไปยอมแพ้เจอบาลีอะไรเนี่ยไม่เคยเจอมาเลยเนี่ยชีวิตนี้เนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกวันสอบสนามสอบพอดีเลยเนี่ยยอมแพ้อะไรง่ายๆคิดเสียว่าถ้าเราไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้ในบรรดาคนที่ไม่ได้ด้วยกันกับเราเนี่ยถ้าเราทำเราเขียนครบเราตอบได้ครบเนี่ยเราอาจจะได้มากกว่าก็ได้อันนี้พูดในลักษณะถ้าเราจะคิดให้กำลังใจตัวเราเองว่ามีใครได้หรอกยากขนาดนี้ก็มาวัดกันว่าใครเขียนได้ครบเขียนได้จบเขียนได้ใกล้เคียงมากกว่าอะไรประมาณนี้ไปแต่เวลาเขาตรวจเขาไม่ได้มาวัดระหว่างคนนั้นกับคนนี้ใครเขียนได้ดีกว่ากันนะเขาตรวจทีละฉบับทีละฉบับไปนั่นแหละมันมีหลายหลักการแต่ส่วนใหญ่หลักการที่เราเรียนกันมาเนี่ยเขาแปลไว้ให้นะเช่นประโยคนี้เขาก็จะแปลว่าปานะแต่ว่าหรือปานะส่วนว่าไอยังเศรษฐิปุตโตอันว่าเศรษฐีบุตรนี้จิตตังยังจิตนะอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วอโยนิโสทับที่เขาแปลโดยไม่แยกคายโดยไม่พิจารณาเถเรในพระเถระโดยพิจารณาไม่ดีความหมายมันนะเถเรในพระเถระแล้วก็แทนที่จะแปลอิมัตตมิงเยวะอัตตาภาเวก็ข้ามไปอ่ะใครจะรู้อ่ะว่าต้องข้ามเขาก็ไปแปลปฏิลัพธิได้แล้วอิติภาวังซึ่งความเป็นหญิงอิมัตตมิงเยวะอัตตาภาเวในอัตภาพนี้นั่นเทียวเนี่ยใครเขาจะไปรู้ว่าต้องแปลคำนั้นก่อนแปลคำนี้ทีหลังแปลก่อนไม่ได้ก็บอกนั่งไงว่าเอาความหมายไทยมาเป็นที่ตั้งในการแปลความแต่ภาษาบาลีเนี่ยง่ายตรงที่ว่ามีวิพัตมีอาเทศะของวิพัตอ่า
มีวิพัตบางคำนี่มีวิพัตชัดเจนนะอิมัตสมิงสมิงวิพัตชัดเจนจิตตังเนี่ยอังวิพัตชัดเจนนะอิทธิภาวังเนี่ยอังวิพัตชัดเจนชัดเจนแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้นะนอกนั้นเนี่ยเป็นอาเทศะของวิพัตหมดเลยอายังนี่โหอายังเนี่ยนะอายังเนี่ยจากเด็กบ้านนอกนะแล้วก็เข้ากรุงจนเข้ากรุไปเลยนะมาจากอิมะสิแท้ๆเวลาใช้จริงเนี่ยอิมะก็ไม่เห็นสิก็ไม่เห็นสิไม่เห็นเนี่ยไม่ว่าหรอกเพราะว่านามศัพท์ใดก็ตามที่ลงสิวิพัฒน์ไม่เห็นคือไม่เคยเห็นสิวิพัฒน์ติดมาด้วยหรอกถูกแปลงเท่านั้นแหละไม่เป็นโอก็เป็นอาไม่เป็นโอเป็นอาก็เป็นอังประมาณนั้นแต่อายังเนี่ยโอ้โหไปไกลมาไกลมากเลยอิมะสิแท้ๆมาเป็นอายังเนี่ยนะส่วนเศรษฐีบุตรนี่มันพอแบบพอลุ้นไงพอคุ้นเคยลงท้ายด้วยสระโอเสียด้วยเนี่ยนะเราก็ไปมองเหมือนกับปุริโสไงใช่ไหมเนี่ยมันพอมองออกอยู่หลายหลายคำอยู่ส่วนเถเรเนี่ยก็ต้องมาวัดกันที่ว่านะต้องมาวัดกันที่ว่าเถเรเนี่ยมันเป็นนามศัพท์ที่ความหมายเชื่อมกับคำไหนมากที่สุดกับอโยนิโสหรือว่าจิตตังหรือว่าอุปาเทตวาเพื่อจะได้รู้ว่าเถเรเนี่ยมันเป็นสระเอที่มาจากวิพัตใดโยทุติยาหรือสีอาราปณะที่เราพูดกันมาโดยภาพรวมนะหรือสมิงวิพัตนะอันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์นะเป็นเรื่องของไวยากรณ์ส่วนอิมัสมิงเยวะอัตตาภาเวอัตตาภาเวเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอินัสมัสมิงเยวะและความหมายมันไปด้วยกันจับคู่กันเนี่ยมันก็ต้องวิพัตเดียวกันนะอิทิภาวังอิทิภาวังลงท้ายด้วยอังก็เป็นอังทุติยะนี่ก็ชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งนะส่วนปฏิลัทธิมีเจอมาบ่อยแต่ถ้าเวลาเขาถามเขาเริ่มต้นถามตั้งแต่ประโยคนี้เป็นต้นไปเนี่ยปฏิลัทธิก็เพิ่งเจอไม่ได้เจอมาบ่อยนะหลักการเป็นงั้นหลักการเป็นงั้นอันดับแรกเนี่ยให้ดูความหมายรวมของแต่ละประโยคให้ได้นะทำไมที่อาตมาเรียนบาลีกันมาเนี่ยอาตมาใช้วิธีแบบนี้นะครูบาอาจารย์ที่สอนทั้งหลายเนี่ยซึ่งท่านก็เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์อีกทีหนึ่งแหละก็คือแนะนำเสมอว่าให้อ่านบาลีก่อนที่จะแปลเป็นไทยการอ่านบาลีก่อนจะแปลบาลีเป็นไทยเนี่ยอาตมาเลยใช้สำนวนว่าสำรวจพื้นที่สำรวจพื้นที่ดูความพร้อมนะว่าพื้นที่บาลีที่เราจะแปลเป็นไทยเนี่ยมันมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรบาลีเขาพร้อมแล้วนะแต่เราเนี่ยเราบอกเราไปสำรวจพื้นที่ความจริงอ่ะเราเนี่ยไปสำรวจความพร้อมของเราบนพื้นที่บาลีที่พร้อมอยู่แล้วนะเราไปสร้างความคุ้นเคยความรู้จักกับพื้นที่บาลีก็ด้วยการอ่านเห็นไหมด้วยการอ่านฝึกฝนกันมาอย่างนี้นะอบรมสอนกันมาอย่างนี้นั้นเวลาอาตมาจะแปลบาลีเป็นไทยทีนึงอาตมาต้องอ่านใครจะว่าอย่างไรอาตมาขอเวลานอกอ่านก่อนนะอ่านรอบสองรอบถ้ามันยากหน่อยก็อ่านสักสองสามรอบเนี่ยนะพอได้ความจับความรวมได้แล้วนี่จัดหนักเลยนะว่ากันไปตามสำนวนไทยแท้นะว่ากันไปตามสำนวนไทยแท้จะไม่มีรูปครึ่งจะไม่มีครึ่งรูปทั้งสิ้นนะสำนวนไทย 100% มันต้องไปอย่างนั้นเพราะเราจะแปลเป็นไทยแปลให้คนไทยเข้าใจให้มันตรงกับสำนวนบาลีมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลให้มันตรง
การที่จะแปลให้ตรงได้เนี่ยหนึ่งคนนั้นต้องรู้บาลีอย่างถูกต้องบริบูรณ์นะแล้วก็ต้องเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาบาลีได้ถูกต้องด้วยนะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตอย่างนี้เนี่ยมันไปได้แล้วนะเราแปลได้เลยแม้เราจะไม่รู้ว่าแปลคำนี้ก่อนคำนี้ทีหลังคำนี้เสร็จแล้วไปคำไหนอย่างไรเนี่ยนะให้ดูที่ความหมายเป็นหลักส่วนใหญ่แล้วนะเริ่มต้นที่ไหนนะยกตัวอย่างประโยคนี้เริ่มต้นที่ไหนมันมีนิบาตนะก็เริ่มต้นที่นิบาตก่อนเลยนะนิบาตเนี่ยนิบาตที่อยู่ต้นประโยคอ่ะก็คือปัณณะก็คือปัณณะเนี่ยเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยนะเวลาแปลจะแปลบาลีเป็นไทยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามีนิบาตอยู่ในตำแหน่งที่สองนะประมาณนี้นะให้แปลก่อนเลยบางทีมันก็อาจจะเป็นนิบาตอื่นเช่นขีนิบาตเจอบ่อยเช่นจะนิบาตเจอบ่อยนะแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งที่2แบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะมากสุดก็ตำแหน่งที่3แหละไม่เกินเลยเถิดไปกว่านั้นถ้าเกินเลยเถิดไปกว่านั้นก็เป็นพวกจากศัพท์จากศัพท์ที่อยู่ตรงกลางหรือท้ายๆเนี่ยก็เรียกว่าจากศัพท์ควบคำว่าควบคืออะไรควบคู่ไงควบคู่แปลว่ามันมี2อย่างเป็นต้นถ้ามีจะสับสับเดียวก็2อย่างถ้ามีจะสับ2สับก็3อย่างนะแต่ว่าบางทีก็2อย่างเท่านั้นแหละแต่ใช้จะเปลืองมากเลยนะใช้จะสับ2สับอย่างนี้ก็มีนะใช้ได้ไม่ผิดลักษณะอย่างนี้เราก็แปลนิบาตก่อนนะนิบาตเนี่ยอย่างที่เคยอธิบายมาโดยตลอดนะว่านิบาตเนี่ยแม้ในตำราไวยากรณ์บาลีทั้งหลายท่านจะเรียกนิบาตว่าโชตกะนะโชตกะนะโชตกะเนี่ยก็คือส่องให้ทราบนะความหมายของประโยคที่มีนิบาตนั้นๆอยู่แต่เชื่อไหมว่าส่องก็ไม่เหมือนส่องส่องก็เหมือนไม่ส่องเพราะว่าที่นิบาตที่ว่าเป็นโชตกะทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้มีบอกกำกับไว้นะว่าปะนะอะไรนะเขาไม่ได้บอกปะนะปะขันตระโชตกะเขาไม่ได้มีบอกไว้ตรงนั้นนะแต่ตำราทั้งหลายก็อธิบายแบบนี้แหละว่านิบาตเช่นปะนะเป็นต้นมันบอกอยู่นะมันบอกอยู่นะเอ๊บอกยังไงบอกไว้ตรงไหนในการที่เราจะมารู้ว่านิบาตนั้นๆบอกว่าอย่างไรโชตกะความหมายแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็ในเมื่อไม่ได้เขียนกำกับไว้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรตอบว่าอ่านไงอ่านประโยคนี้แล้วก็อ่านประโยคที่ผ่านมาด้วยสรุปก็คือมันต้องอ่านมาตามลำดับตามลำดับพอมาถึงสมมุติว่ามาถึงประโยคนี้ปุ๊บปั๊บเนี่ยอ๋อทันทีเลยนะอ๋อไอยังปะนะเศรษฐีปุตโตปะนะนี้เนี่ยเป็นโชตกะแนวไหนเนี่ยจะรู้ทันทีแต่ว่าถ้าจู่ๆอยู่มาขึ้นต้นว่าไอยังปะนะเศรษฐีปุตโตเนี่ยยากแล้วแหละที่จะแปลปะนะได้ถูกต้องตามความหมายตามโชตกะที่แท้เนี่ยยากแล้วเนี่ยมากถ้ามันแกะเลยทางส่วนใหญ่ที่เขาแปลกันอยู่เขาไม่ได้เป็นเน้นแบบนี้นะเจอปัญหาก็อันหนึ่งบ้างก็บ้างแต่ว่าบ้างนะแต่ว่าป้าอยากให้พ่อกินความจริงแล้วมันมีความหมายของมันนะไม่ใช่ว่าอยากจะแปลยังไงก็ได้หรือไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแปลตามที่กำหนดไว้เท่านั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นปิดได้ยังลูกอย่างประโยคนี้เนี่ยปิดได้แล้วอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าไอ้สองประโยคหรือประโยคใหญ่ข้างบนเนี่ย
ตั้งแต่อิทธิโยปันนะเป็นต้นมานะอิทธิโยปันนะเป็นต้นมาจนถึงเนี่ยปฏิละพันเตวะที่จบไปแล้วใช้เวลาไปประมาณ1เดือนได้นะเกินไหมยมปฐุมเกิน1เดือนไหมน่าจะเกิน1เดือนอยู่นะไม่แน่ใจเจ้าค่ะใจยมปฐุมไม่แน่ใจแล้วใครจะแน่ใจแสดงว่าเยอะกว่า1เดือนเยอะกว่า4ครั้งนั่นน่ะถ้าเราอ่านประโยคนั้นมาแล้วพอมาถึงประโยคอายังปันนาเศรษฐีปุตโตพุ่มนี่รู้ทันทีอ๋อนะสำหรับลูกชายเศรษฐีคนนี้เขาไม่ใช่แนวข้างบนนะเขาไม่ใช่แนวข้างบนก็คือเขาไม่ต้องทำบุญสุนทานนะแล้วก็รอให้ตายก่อนนะค่อยไปเกิดเป็นอะไรผู้ชายในชาติหน้าตรงนั้นเขาพูดถึงจากหญิงเป็นชายใช่ไหมแล้วก็ประโยคที่สองบอกว่าถ้าอยากจะเป็นชายเนี่ยต้องดูแลสามีเป็นอย่างดีแต่สำหรับลูกชายเศรษฐีคนนี้มันต่างกันแล้วไงตอนนี้เขาเป็นชายไหมความต่างมันมีอยู่แล้วข้างบนเนี่ยเขาพูดถึงจากหญิงทำอย่างไรจึงจะเป็นชายในชาติหน้าแต่เห็นไหมมันจะมีคำว่าแต่เนี่ยอายังปาหน้าเศรษฐีปุตโตตอนนี้เขาเป็นชายอยู่แต่ที่รู้มาเนี่ยเขาไปเป็นหญิงไงเห็นไหมถ้าเราอ่านมาตามลำดับเราจะรู้ได้ทันทีว่าปัณณะนี้เป็นโชตกะแบบไหนเป็นโชตกะที่ความหมายแตกต่างไปจากประโยคที่ผ่านมาหรือประโยคหน้าตนเวลาแปลเป็นไทยเราจะแปลว่าอย่างไรแปลว่าแต่ว่านะแต่ว่าส่วนว่านะถ้าภาษาไทยพูดเนี่ยแต่เลยนะใช่ไหมแต่หมอนาทีบอกว่าทำข้อสอบไม่ค่อยได้แต่สอบได้เห็นไหมมันแตกต่างกันทำไม่ได้แต่สอบได้ยกตัวอย่างนะหมอนาที ยกตัวอย่างลักษณะนั้นนะดังนั้นอาตมาก็ยังเน้นย้ำวิธีการเดิมว่าแนะนำให้อ่านบาลีอย่างหมอนาทีเนี่ยน่าจะมีเวลาอยู่นะทำงานไปด้วยอ่านไปด้วยนะพยายามหาเวลาครับอาจารย์หรือไม่ก็บันทึกเสียงอ่านธรรมบทเนี่ยอาตมาคิดอยู่นะจะอยากจะบันทึกเสียงอ่านธรรมบทคืออาจจะอ่านไปแปลไปก็ได้นะอ่านไปทีละประโยคอายังปันนาเศรษฐีปุตโตเถเรอโยนิโสจิตตังอุปาเทตวาอิมัตสมิงเยวะอัตตะภาเวอิทธิภาวังปฏิละพิแล้วก็แปลไปอาจจะอ่านแนวนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าอ่านบาลีล้วนเนี่ยหมอนาทีเขาคงมาเปิดฟังเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเห็นว่าเห็นชื่ออาตมามั้งนะเขาฟังไม่ถึงหนึ่งวินะฟังไม่ถึงหนึ่งวิที่ปิดนะรีบเลื่อนไปฟังอย่างอื่นแทนแล้วแหละเหตุผลของเขาก็คือฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกนะมันเป็นอย่างนั้นไปแต่ก็ต้องมีหลายคนนะที่เขานะใจจดใจจ่อตั้งใจเป็นอย่างดีที่จะฟังนะก็ต้องเราก็ต้องมีรูปแบบที่ชวนฟังด้วยนะไม่ใช่บาลีล้วนเนี่ยเขาคงไม่มาฟังแบบอาตมาว่าเหตุผลง่ายๆของเขาคือฟังไม่เข้าใจนะก็คงต้องมีภาษาไทยกำกับไปคิดไว้นะคิดไว้นานแล้วแหละแต่ยังไม่ใช่ยังทำไม่ได้นะยังไม่ได้ทำคิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำก็ว่าจะเริ่มทำไปก่อนเรื่องจากเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นต้องเริ่มจากเรื่องสั้นนะไปเริ่มจากเรื่องยาวนี่จบเลยนะเป็นสังสารวัฏเลยนะจบแบบไม่จบนะไม่มีใครมาสนใจนะเราต้องดึงดูดนะหาช่องทางแนวทางในการดึงดูดให้เขามีความสนใจในการที่จะอยากรู้ภาษาบาลี
อยากรู้ภาษาบาลีไม่ใช่อยากรู้ความหมายภาษาบาลีนะอยากรู้ภาษาบาลีเนี่ยมันคืออยากรู้สำนวนบาลีอยากรู้เนื้อหาโดยเฉพาะธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยภาษาบาลีซึ่งกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาบาลีได้อย่างครบถ้วนนะมันไม่ใช่ความหมายคำต่อคำนะมันต้องอยู่ที่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมันคืออะไรยกตัวอย่างเนี่ยอโยนิโสจิตตังอุปาทิฏฐังแม้เวลาเราแปลเป็นคำคำเราจะแปลว่าจิตตังยังจิตนะอุปาทิฏฐวาให้เกิดขึ้นแล้วเถเรในพระเถระอโยนิโสโดยไม่แยบคายซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะนะความจริงมันคือโดยไม่พิจารณานะหรือโดยพิจารณาไม่ดีความหมายเป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามกับโยนิโสนะโยนิโสเนี่ยเป็นอะไรเป็นแนวคิดเป็นความคิดที่ดีอโยนิโสเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ดีนะสำนวนนี้นะหมายถึงไม่ดีเลยนะไม่ใช่ว่าไปคิดโดยไม่แยบคายไม่ใช่นะก็คือถ้าพูดกลับกันก็คือคิดโดยไม่ไตร่ตรองอ่ะนะคิดโดยไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนั่นแหละอโยนิโสจิตตังอุปาเทตวาในสำนวนนี้แต่มันมีทุกภาษานั่นใช้คำนี้คำนั้นก็จริงแต่หมายถึงนะคนละอย่างนะไม่ได้หมายถึงตามคำนั้นก็มีมันเป็นเรื่องปกติของแต่ละภาษาในประโยคนี้ก็ยังมีอีกเนี่ยอย่างอิมัสมิงเยวะอัตตภาเวแม้เราจะแปลกันว่าในอัตภาพนี้นั่นเทียวเนี่ยเป้าองค์ชายถามว่าคืออะไรอัตภาพที่ว่าเนี่ยคืออะไรเราจะอธิบายว่าไงในอัตภาพนี้นั่นเทียวเนี่ยมันเหมือนกับภาษาไทยที่บอกว่าล้มทั้งยืนหมอนาทีล้มทั้งยืนอธิบายว่าไงนะล้มทั้งยืนยืนอยู่แล้วก็ล้มตอนที่ยืนเลยสำนวนไทยเก๋าแม่ชาวต่างชาติงงแน่ล้มทั้งยืนเอ๊ะคิดหนักเลยนะล้มทั้งยืนนะแต่ถ้าคนเอาไวยากรณ์มาจับเนี่ยเอาหลักภาษาไทยมาจับล้มทั้งยืนเขาอาจจะบอกว่าอ๋อทั้งล้มทั้งยืนนะก็อาจจะนะแล้วก็ล้มไปด้วยยืนไปด้วยก็อาจจะไปกันใหญ่เลยนะแต่ความจริงแล้วสำนวนนี้มันหมายความว่ายืนอยู่แล้วก็ล้มไปใช่ไหมยืนอยู่ยืนอยู่ดีๆล้มแบบไม่น่าล้มเห็นไหมเหมือนกับคนที่เสียชีวิตตอนหลับซึ่งไม่มีอะไรที่จะบอกล่วงหน้าส่งสัญญาณว่าเขาไม่สบายอย่างนั้นเขาหายใจอึดอัดอย่างนี้นะเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าพอเขาเสียชีวิตตอนหลับคนก็ตกใจว่าตายงี้ได้ไงแต่ความจริงมันมีที่มาหมดเวลาคนตายแบบนี้ก็จะบอกว่าอะไรนะก่อนตายยังดีอยู่เลยอ่ะใช่ไหมก่อนตายอ่ะยังนั่งทานข้าวด้วยกันอยู่เลยตอนก่อนตายยังเรียนด้วยกันอยู่เลยก่อนตายเนี่ยยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยผู้ไปอาบน้ำบ้างไปลูกไปเดี๋ยวไปส่งจะบอกว่ายังไงคุยโทรศัพท์อยู่ดีๆก็ตายไม่น่าตายใช่ไหมจะบอกว่าไงมันเป็นอะไรที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ภาษานั้นๆในรูปของประโยคนะไม่ใช่ในรูปของคำต่อคำนะ
คำต่อคำสับต่อสับเนี่ยอะไรล่ะบางทีมันสับไม่ละเอียดนะแต่บางทีมันคำไม่ถูกนะมันต้องว่ากันไปทีละประโยคคือนั่นคือของจริงนะเอาคำแต่ละคำมาใช้จริงในรูปแบบของประโยคของสำนวนของภาษานั้นๆนะจึงยืนยันแนะนำเหมือนเดิมว่าแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยอ่านบาลีวันนี้ยังอ่านไม่เข้าใจแต่ต้องเข้าใจว่าต้องเริ่มต้นจากที่อ่านด้วยความไม่เข้าใจนั่นแหละมันจึงจะเข้าใจทุกคนเดินมากันแบบนี้นะไม่มีใครสตาร์ทเริ่มต้นที่บาลีจ๋ามาตั้งแต่เกิดแม้เราคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้พูดภาษาไทยได้ตั้งแต่คลอดมาปุ๊บพูดภาษาไทยปั๊บซะที่ไหนว่าจะเรียกคำว่าแม่ได้ก็มั่วอยู่หลายครั้งอยู่ไม่แม่ไปพูดภาษาสำเนียงอะไรก็ไม่ใช่แม่นะต่างภาษากันไปเลยนะต่างประเทศกันไปประเทศต่างกันก็มอม้าเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยแม่นะของพม่าเนี่ยไม่เมเห็นไหมของเราแม่เขาเมนะของคนจีนก็มาม่าใช่ไหมแล้วภาษาบาลีก็มาตาเห็นไหมเป็นอย่างนั้นมาตาบางทีก็อัมมะอันนะมอม้าเหมือนกันแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินณเวลานั้นเนี่ยมันต่างกันนะต่างกันมันมีทั้งเหมือนและใกล้เคียงและก็ต่างกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยืนอยู่บนฐานอักษรหมอม้านะที่แปลว่าแม่ก็แปลว่ารากศัพท์เนี่ยมันต้องมาที่เดียวกันแล้วทำไมมันจะต้องเป็นเสียงนั้นด้วยภาษาอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุผลรองรับนะว่าทำไมต้องเรียกว่ายกตัวอย่างภาษาไทยแม่ทำไมต้องเรียกว่าแม่แล้วภาษาอื่นที่แปลว่าแม่ทำไมต้องเรียกแบบนั้นของเขาแล้วภาษาบาลีว่าไงเห็นไหมมันมีที่มานะภาษาบาลีเราเรากลับมาที่นี่นะกลับมาที่นี่คือถ้าอาตมาสอนโดยการแปลให้ไปตามลำดับเนี่ยอาตมามองว่ามันไม่ต้องสอนกันหรอกถ้าสอนไปแล้วแปลไปตามลำดับตามอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่ต้องมาสอนกันหรอกเสียเวลาแต่ที่สอนเนี่ยอยากจะสอนให้ทราบว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างไรสำนวนมันเป็นอย่างไรความหมายที่แท้เนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็ลงไปที่ไวยากรณ์ซึ่งเขาถูกอยู่แล้วนะที่เขาใช้อยู่เนี่ยยังปันะเศรษฐีปุตโตเถเรอโยนิโสจิตตังอุปาเทตวาอิมัตตมิงเยวะอัตตาภาเวเศรษฐีภาวังปฏิระพี่เนี่ยของเขาถูกต้องบริบูรณ์ทางไวยากรณ์บาลีของเขาอยู่แล้วนะแทบจะพูดได้เลยไม่ต้องมาแต่ต้องไม่ต้องมายุ่งเรื่องไวยากรณ์บาลีเขาแต่เราจะใช้คำบาลีที่ถูกต้องตรงตามไวยากรณ์บาลีอยู่แล้วนี้แหละมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างในการศึกษาค้นคว้าทบทวนทำความเข้าใจไปยังไวยากรณ์บาลีที่เราเรียนมาแล้วไงแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองและสิ่งที่เราจะได้ก็คือศัพท์นี่ศัพท์นี้ได้เยอะเลยนะได้เยอะเลยนะแล้วก็การใช้นะการใช้แล้วก็อะไรอีกมันก็อยู่ในไวยากรณ์นั่นแหละลิงที่เขาบอกเป็นปัญหาที่สุดในโลกแห่งไวยากรณ์บาลีลิงคือปัญหาใหญ่ที่สุดนะปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะทำไมอาตมาเรียนตอนแรกๆปีแรกๆคำว่าปีแรกๆนี่ก็หลายปีอยู่นะกว่าจะรู้ว่าคำไหนเป็นลิงไหนทั้งที่บาลีแต่ละคำก็ไม่ได้บอกไว้นะไม่ได้ฟุตโนตไม่ได้มีเชิงอัดบอกว่าอย่างปงลิงอิทธิลิงไม่ได้มีบอกแต่เราไปเรียนรู้มาจากไวยากรณ์ไง
วยากรณ์เขาบอกไว้ไงเห็นไหมปัณณนิบาตไวยากรณ์บอกไว้ไงนะเป็นอะลิงอ่ะไม่มีลิงอ่ะเศรษฐีพุทโตในไวยากรณ์ไม่มีนะตัวอย่างเนี่ยไม่มีนะใช่ไหมไม่มีนะไม่มีในนามศัพท์ไม่มีนะแต่มันมีตัวอย่างที่คล้ายๆนะถ้าเราจำตัวอย่างในไวยากรณ์บาลีได้พอเรามาเห็นคำนี้แม้จะเป็นคำใหม่นะเราก็เอาตัวอย่างไวยากรณ์ที่เราจำได้เรียนมานั่นแหละอ๋อลักษณะนี้เนี่ยมันต้องเป็นลิงอะไรเพราะอะไรไงแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะทีนี้แปลแล้วเมื่อกี้ว่าจะให้โยมสุกันดาทำอะไรว่าจะให้เขาแปลแต่ว่าให้ดูไปแล้วว่าคำไหนเราคุ้นไม่ใช่ว่าเราไม่คุ้นเอาเสียเลยไม่เคยเห็นมาเอาเสียเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันมีคำที่เราเคยเห็นมาบ้างแต่เราเนี่ยไปคิดเองเองคิดผิดนะว่าโอ้ยไม่รู้มันก็เลยไม่ต้องไปอ่านมันผิดนะมันผิดตั้งแต่แนวคิดนั่นนะไม่รู้แล้วไม่ต้องอ่านเนี่ยไม่รู้เขาเอาความคิดนี้เอาศาสตร์นี้มาจากไหนกันเนี่ยไม่รู้ไม่ต้องไปอ่านไม่รู้ไม่ต้องไปฟังเอ๊ะมันแปลกไหมมันแปลกไหมทุกวันนี้เราสวดมนต์เนี่ยยมประทุมสวดมนต์ไปรู้ความหมายไปไหมไม่เจ้าค่ะไม่แล้วทำไมยังสวดเดี๋ยวมันมีคนถามอย่างนี้นะต้องเตรียมคำตอบไว้ให้ดีๆนะไม่รู้ความหมายแล้วยังจะสวดอยู่อีกเอ๊ะไม่ว่าโยมปฐุมเอ๊ะว่าหรือเปล่าเอ๊ะเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน่าจะไปหาหมอเช็คตรวจสุขภาพสมองบ้างนะสวดอะไรเนี่ยไม่รู้ความหมายแล้วสวดทำไมเราจะตอบว่าไงทุกวันนี้ตอบเหมือนกันเลยว่าไงนะสวดเพื่อให้จิตเป็นกุศลเป็นบุญเจ้าค่ะเออนั่นสิเขาก็ถามต่อสิเราเปิดช่องโวช่องว่างเลิศเทอให้เขาถามต่อเลยแหละมันเป็นตรงไหนเนี่ยก็ในเมื่อเราสวดคำที่เราไม่รู้ความหมายอ่ะมันจะเป็นบุญตรงไหนเข้าห้องน้ำไปแล้วอย่างน้อยจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นมุ่งแต่คำบาลีถึงจะไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะยังเป็นประเด็นให้เขาตั้งคำถามอีกแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วเจ้าค่ะนั่นแหละจึงอยากให้มาเรียนบาลีกันนะมันมีหลายคนที่เรียนบาลีเนี่ยเพื่อจะได้อ่านบาลีเข้าใจฟังบาลีออกนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะไม่ได้ว่าใครนะส่วนใหญ่ก็นะไปไม่สุดทางไปแบบไม่อยากไปเดินแบบไม่อยากเดินเดินได้ 2-3 ก้าวก็อ้างว่าร้อนบ้างนะอ้างว่าเหนื่อยบ้างอ้างว่าโอ้ทางมันไกลบ้างโอ้ยิ่งทางไกลยิ่งต้องเดินสิมันจะได้ถึงไงอ้างว่าทางไกลนี่อ้างผิดนั้นนะอ้างผิดนั้นต้องถ้าอ้างว่ายังไม่รู้ก็เข้าทางอาตมาถ้ายังไม่รู้ก็ยิ่งต้องศึกษามันจะได้รู้ไงแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นแต่มันมีขั้นตอนมันอยู่ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันลัดขั้นตอนกันไม่ได้หรอกนะมันลัดไม่ได้นะมันไม่มีขั้นตอนทางลัดมันมีแต่ขั้นตอนที่เราจะไปได้เร็วตามลำดับนะไปได้เร็วแค่ไหนก็ต้องตามลำดับอยู่ดีมันข้ามขั้นตอนกันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเร่งความเพียรนะคำว่าเร่งความเพียรก็คือเริ่มต้นที่เรียนนะฟังอ่านเป็นต้นนะให้มันเป็นเวลาไปก่อนแค่นี้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะถึงวันอาทิตย์เช้าเนี่ยตื่นขึ้นมายอมรัตมณีตายแล้วข้าพเจ้าจะต้องมานั่งฟังอีกนะชีวิตไม่อิสระเอาเสียเลยวันหยุดเสียเปล่านะใช่ไหมแทนที่จะฟุ้งซ่านตะเลิดอยู่ตลอดเวลาจำเป็นจะต้องมานั่งแช่อยู่กับที่2ชั่วโมงเต็มๆลำบากใจเหลือเกินนะถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าณเวลานั้นเนี่ย
เราไม่ได้ตั้งใจเรียนเมื่อไม่ตั้งใจมันจะได้อย่างไรขนาดตั้งใจบางทียังไม่ค่อยจะได้เลยนะเป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมทีนี้มาดูและมาดูและก่อนจะแปลอีกและก่อนจะแปลอีกยังเศรษฐีปุตโตเนี่ยเป็นกัตตานะเป็นกัตตาส่วนใหญ่ภาษาบาลีกัตตาเนี่ยจะเขียนก่อนเพื่อนเลยนะจะเขียนก่อนเพื่อนแล้วถ้ามีอาลัปปณะก็จะเขียนแทรกแทรกถ้ามีนิบาก็จะเขียนแทรกแทรกไว้แบบนี้ถ้ามีคำที่บอกการเวลาก็จะเขียนแทรกแทรกไว้ตำแหน่งเดียวกันกับปัณณนิบาตนี้แหละนะนะพูดภาพรวมให้ฟังนะเราจะได้เจอบ่อยเจอนะดังนั้นเวลาเราจะแปลบาลีเป็นไทยเนี่ยแนะนำให้อ่านก่อนนะเพื่อทำความเข้าใจในภาพรวมเสร็จแล้วเราก็แปลไปคือเวลาเราอ่านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าบาลีคำไหนลงวิพัฒน์ไหนสำเร็จรูปมาจากวิพัฒน์ใดด้วยการที่สระข้างท้ายของแต่ละคำเนี่ยมันลงท้ายด้วยสระอะไรซึ่งสระนั้นมีที่มาทางวิพัฒน์ใดบ้างและตำแหน่งที่มันอยู่ณตรงนี้เนี่ยเช่นเศรษฐีปุตโตเนี่ยมันตำแหน่งต้นๆแบบนี้เนี่ยในภาพรวมส่วนใหญ่ก็เป็นกัตตาอยู่แล้วก็แปลว่าใช่เลยสระโอมาจากสิเป็นโอลักษณะนี้นะเราอ่านไปเราสังเกตไปได้แต่ถ้าไม่ได้อ่านไม่ได้เห็นเลยเนี่ยมันนั่งนึกยังไงก็นึกไม่ออกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่หน้าหนังสือหน้าตัวหนังสือเนี่ยใช่ไหมเราก็ค่อยๆอ่านไปนะค่อยๆอ่านไปศึกษาไปทำความเข้าใจไปตรงไหนที่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็ทำสัญลักษณ์ไว้ว่างๆก็ถามผู้รู้หรือเปิดตำราดูเอามันต้องใช้วิธีแบบนี้เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละรู้ทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งเยอะแล้วปะนี่แล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยนะร้อนๆมันก็เป็นกันทุกคนนั่นแหละแต่เราไม่ต้องท้อนะเราก็ไปเราเรื่อยๆถึงเวลาก็เรียนถึงเวลาก็เรียนไปถึงเวลาจบก็เลิกไปแค่นั้นนะแต่ถ้าเรียนเสร็จแล้วยังนึกถึงคำนั้นยังนึกถึงคำนี้อยู่เนี่ยนะโอ้นั่นแหละเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาคนทำงานเรียก OT ใช่ไหมโยมปฐมใช่ไหมเจ้าค่ะเรียก OT ไหม OT อ๋อปรปรเจตนาหรือปรปรเจตนานั่นแหละทีโอทีนี้ได้เยอะนะโยมประทุมได้เยอะไหมได้เยอะเจ้าค่ะนั่นอย่างน้อยสองเท่าแล้วเป็นคนขยันหรือไม่ขยันอ่ะคนที่โอทีขยันเจ้าค่ะขยันไงจะบอกเขาโลภมากได้ยังไงเขาขยันเขาขยันส่วนใหญ่คนไม่ค่อยโอทีนะถ้าไม่ค่อย OT มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไงปัญหาอยู่ที่ OT หรือไม่ OT นั่นแหละจะโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยแล้วมันมีผลด้วยนะถ้าไม่ค่อยชอบ OT แปลว่าตอนเรียนจริงๆก็ไม่มีความตั้งใจหรอกก่อนหน้านั้นยิ่งไม่ตั้งใจเข้าไปใหญ่สรุปคือไม่มีเจตนาตั้งใจที่จะเรียนไงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ไม่รู้ใช่ไหมภาษาไทยก็เรียกว่าใส่ใจสนใจมันทั้งใส่ใจทั้งสนใจทั้งตั้งใจนะถูกไหมแล้วก็มีทั้งมีใจด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยมันใช้คำนี้หมดต่อมาพอเรามองไปที่กิริยาพอมองกัตตาก่อนนะมองกัตตาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมองไปที่กิริยาก่อนมองไปที่กิริยาอันนี้คือขั้นตอนนะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยไม่ต้องมองอะไรหรอกเราก็ว่ากันไปเลยว่ากันไปเลยไงนะยุคไหนสมัยไหนเขาก็สอนกันมาแบบนั้นนะแต่อาตมาจะสอนให้ทราบเป็นโครงสร้างเนี่ยกิริยาเห็นไหมพอกัตตาปุ๊บมองไปที่กิริยาเลย
แต่ละประโยคมันมีแค่นี้แหละหลักๆอ่ะกัตตากิริยานะในกัตตาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกัตตานอกจากจะเป็นกิริยาต่างๆแล้วนี่นะมันยังมีอีกนะที่เกี่ยวข้องกับกิริยากัตตาโดยตรงก็คือวิเศษณะของกัตตาแต่ในประโยคนี้จะบอกว่ามีก็ได้ก็คืออยังอยังอยังเนี่ยถือว่าเป็นวิเศษณะของกัตตาในประโยคนี้เลยนะเหตุผลก็คือว่าถ้าไม่มีอยังลงปฐมถ้าไม่มีอยังเราจะรู้ไหมเนี่ยเศรษฐีปุตโตคนไหนเนี่ยจะรู้ไหมไม่ทราบเจ้าค่ะถามไม่รู้ไหมตอบไม่ทราบเนี่ยอาตมาอายไม่ทราบว่าเป็นบุตรไม่ทราบว่าเป็นเศรษฐีปุตโตคนไหนเจ้าค่ะรู้ไหมตอบไม่ทราบอาตมาอายอาตมาต้องถามว่าทราบไหมเขาไวเจ้าค่ะถ้าไม่มีอายังเนี่ยเราจะไม่รู้เลยเนาะเศรษฐีปุตโตไหนลูกชายเศรษฐีคนไหนใช่ไหมลูกชายคนไหนคนโน้นใช่ไหมหรือคนนั่นใช่ไหมพออายังปุ๊บเนี่ยมันกำหนดเลยนะว่าคนนี้แหละคนที่กำลังพูดถึงอยู่นี่แหละคนในเรื่องราวนี้แหละมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อายังถือว่าเป็นวิเศษนะครับจำหลักการไว้นะคำว่าจำไว้เนี่ยก็คือฟังไว้นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ลืมไปแต่ถ้าเรามี OT อย่างว่านะมันก็จะโอเคก็คือนึกถึงไว้วิธีการนึกแล้วถึงเนี่ยมันสำหรับคนใหม่ๆเนี่ยต้องใช้วิธีการมีบาลีอยู่ในมือนะต้องมีบาลีให้เห็นนะต้องอ่านบาลีแล้วก็แนะนำนะให้อ่านเรื่องสั้นๆไอ้เรื่องยาวๆเนี่ยพอเราดูแล้วโอ้สองสามหน้าเนี่ยเราก็นู่นและชาติหน้าบ๊ายบายนั่นนะชาติหน้าบ๊ายบายชาตินี้ไม่เอาแล้วชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าชาตินี้ไม่เอาชาติหน้ามันว่ากันไม่ได้แล้วนะชาตินี้เป็นชาติเริ่มต้นนะเนี่ยชาติที่แล้วแม้เริ่มต้นมาแต่ชาตินี้ก็ยังอยู่ที่คนต้นอยู่นะยังไม่เป็นลำต้นเสียทีนะอ้าวนอกจากกัตตาจะมีบทที่เกี่ยวข้องคือกิริยาคือวิเศษณะหรือจะบอกว่าคือวิเศษณะคือกิริยาแล้วมันมีอะไรอีกไหมที่เกี่ยวกับกัตตาลองประทุมว่ามันมีอะไรอีกไหมไม่ใช่หมายถึงประโยคนี้ประโยคเดียวนะโดยภาพรวมเนี่ยบาลีคำที่เป็นกัตตาคำที่เป็นประธานเป็นผู้กระทำในประโยคนั้นๆมีทั้งกระทำเองมีทั้งสั่งให้กระทำเนี่ยจะมีบทที่เกี่ยวข้องกับเขาหลักๆนะโดยตรงนะโดยตรงเนี่ยมีวิเศษณะของกัตตาแล้วก็กิริยาของกัตตาโยมประทุมว่ามันมีอะไรนอกนี้อีกไหมก็ต้องมีว่าถ้ามีประธานในวิเศษณะประธานก็ต้องว่าประธานทำอะไรทำยังไงทำที่ไหนทำเมื่อไหร่อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกัตตาโดยตรงนะคำว่าเกี่ยวข้องในที่นี้นะหนึ่งดูจากวิเศษณะวิพัฒน์มันต้องเหมือนกันเกี่ยวข้องไหมดูที่กิริยามันเป็นการกระทำของเขาโดยตรงเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องเจ้าค่ะส่วนทำอะไรเนี่ยมันเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยานั่นนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประธานโดยตรงนะOkay. แม้เราจะมองว่าเกี่ยวข้องแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะถูกไหม okay. ให้มองแบบนี้นะ okay. ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยวิเศษณะของกัตตาเราก็รู้แล้วกิริยาก็รู้แล้วจบนอกนั้นเนี่ยมันเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับกิริยาไปแล้วนะไปด้วยนะบอกนอกนั้นเนี่ยมันเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับกิริยาไปนะมาดูนะมาดูนะกิริยาแรกคืออุปาทิฏฐกนะกิริยาแรกคืออุปาทิฏฐวานี่เรานี่เราอย่าไปมองอย่าไปมองนะเราเลยไปแล้วข้ามไปแล้วเรามาดูที่นี่
เห็นไหมคำที่เกี่ยวข้องกับกริยาเนี่ยจะเขียนไว้ข้างหน้ากริยาเห็นไหมเห็นไหมโอเคอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับกริยาโดยตรงนะใช้แล้วบอกแม่จะได้เกี่ยวข้องเป็นทอดๆไปนะเนี่ยเก็บไปเลยก็ได้เกี่ยวข้องเป็นทอดๆไปนะเทเลไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐีปุตโตโดยตรงนะอโยนิโสก็ดีจิตตังก็ดีไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเศรษฐีปุตโตโดยตรงนะแต่3บทนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกิริยาอุปาเทตวาอันเป็นกิริยาของเศรษฐีปุตโตอีกต่อหนึ่งมันต่างกันงี้เวลาเขียนคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยาเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่าร้อยต่อร้อยร้อยเต็มร้อยนะมักจะเขียนไว้ข้างหน้ากิริยานะส่วนใหญ่เอาเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะมักจะเขียนไว้ข้างหน้ากิริยาก็แปลว่ามีบ้างนะที่เขียนไว้ข้างหลังกิริยามีบ้างนะเดี๋ยวเจอแล้วค่อยว่ากันส่วนใหญ่เขียนไว้ข้างหน้ากิริยาเช่นข้างหน้าของกิริยาว่าอุปาทิตตอุปาทิตตวาเนี่ยแปลว่าให้เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นแล้วถูกไหมไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นแล้วทำไมแปลว่าให้ล่ะนี่คือคำถามคำว่าให้เนี่ยมันแปลมาจากคำว่าอะไรนะมันแปลมาจากพยางค์ไหนในคำว่าอุปาเทตวาตอบว่าอิสระเอจะบอกว่าทั้งสระอาที่ปาและสระเอที่เทนะก็ได้เพราะสระอาที่ปาเนี่ยมันมาโดยอำนาจของสระเอที่เทที่เทตวาซึ่งสระเอนั้นก็มาจากเนปัจจัยอีกต่อหนึ่งเดิมทีมันคืออุบทหน้าปัทธธาตุเนปัจจัยตวาปัจจัยแล้วมีการลบนอนเนนออกไปนะก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันก็เวลาบอกชื่อปัจจัยบอกว่าเนปัจจัยแต่เวลาเขียนบาลีที่สำเร็จรูปมาจากเนปัจจัยเนี่ยไม่เห็นนอนเนนสักทีไม่เคยเห็นนอนเนนสักทีแล้วจะใส่เขาไว้เพื่ออะไรนะทำไมไม่บอกว่าเอปัจจัยไปเลยญาณยมปฐมทำไมไม่บอกว่าเอปัจจัยไปเสร็จเลยเพราะว่ามีนะปัจจัยนี้เพื่อให้รู้ว่าจะต้องมีการกระทำพุทธิอะไรสละที่ธาตุที่ตรงบ่อปลาเนี่ยเจ้าค่ะก็มีคำอธิบายก็มีเหตุผลก็บอกเพื่อให้รู้ไงเพื่อให้รู้ว่าถ้ากิริยาใดรูปสำเร็จใดก็แล้วกันมีการวุฒิคำว่าวุฒิก็คือจากรักษาเป็นทีฆะนะหรือไม่ก็จากวรรณะต่างๆไปเป็นอวรรณะเนี่ยเราก็เรียกว่าวุฒิได้พอเราเห็นว่าสัตว์ไหนมีการวุฒิเพิ่มขึ้นมานะก็แปลว่าสัตว์นั้นเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ทางปัจจัยนะประมาณว่าเราออกไปแล้วก็มีการวุฒิมาแทนที่พอเห็นมีการวุฒิปุ๊บเราก็รู้ได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นเอปัจจัยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเขามีการกำหนดกฎเกณฑ์มาอย่างนั้นเราก็เรียนไปตามนั้นแค่นั้นเองนะก็มีการลบณปัจจัยกันไปแปลว่าให้เกิดขึ้นแล้วนะให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ข้างหน้ามันมีอยู่3คำให้อะไรเกิดขึ้นคำถามของเราให้เถเรเกิดขึ้นหรือให้อโยนิโสเกิดขึ้นหรือให้จิตตังเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องให้อะไรเกิดตังเจ้าค่ะให้จิตตังเห็นไหมท่านเขียนไว้ใกล้ที่สุดนะในบรรดาสามขับเขียนจิตตังใกล้กับอุปาทิตตวานะ
ม่ได้เขียนอโยนิโสใกล้กับอุปาเทศตวาไม่ได้เขียนเถเรใกล้กับอุปาเทศตวานะดังนั้นเวลาเราแปลเราก็แปลคำที่ใกล้กับจิตตังยังจิตอุปาเทศตวาให้เกิดขึ้นแล้วแปลงี้แปลงี้เห็นไหมแปลอย่างนี้อโยนิโสแปลลำดับไปเลยเนี่ยเห็นไหมซ้ายเป็นเลยซ้ายเรียกว่าซ้ายตลอดซ้ายผ่านตลอดไปเลยกิริยาจะอยู่ขวาคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยาจะอยู่ซ้ายซ้ายไปตามลำดับนะแต่ว่าก็ดูความหมายด้วยนะเพราะว่าบางทีสลับลำดับทางสำนวนบาลีเขาใช้สำนวนแบบนั้นแต่สำนวนไทยเนี่ยไปทำตามเขาทุกประโยคไม่ได้ทุกคำไม่ได้ต้องดูสำนวนไทยภาษาไทยเป็นที่ตั้งจิตตังยังจิตอุปาเทศวาให้เกิดขึ้นแล้วอโยนิโสอโยนิโสโดยไม่พิจารณาแต่ความจริงมันคือโดยไม่ถูกต้องซึ่งก็คือโดยไม่ดีนั่นแหละในที่นี้โดยไม่ดีนะเทเรในพระถิละสำนวนของเขานะเทเรอโยนิโสจิตตังอุปาเทตวาคิดไม่ดีกับพระเถระนะมันหมายถึงอย่างนั้นดูสิแล้วเราจะเขียนถูกไหมเนี่ยเวลาเขาถามเป็นภาษาไทยว่าโยมประทุมคิดไม่ดีนะกับคนไม่เรียนบาลีสมมตินะโยมประทุม โยมประทุมคิดไม่ดีกับคนไม่เรียนบาลีคิดไม่ดีเราก็จะไปนู่นเลยนะคิดไม่ดีเราแต่งเราเองเราเขียนขึ้นมาเองมันไม่ใช่สำนวนบาลีใช่ไหมเมื่อไม่ใช่สำนวนบาลีคนที่เรียนบาลีชาติอื่นๆนะแม้ชาติเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้สำนวนเราก็มันคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสำนวนบาลีความหมายแบบนี้เขาใช้คำไหนความหมายแบบไหนใช้คำเช่นไรบอกแล้วไงให้อ่านไงให้อ่านไงให้อ่านทุกภาษามันมีทั้งนั้นแหละสำนวนของเขาอ่ะภาษาอังกฤษมีไหมยมปฐมว่ามีเจ้าค่ะมีทำไมจะไม่มีใส่แกงที่จมเซ้งทำไมจะไม่มีวันสองสามวันก่อนเห็นมันหลายวันแล้วมาฟังถ้ามันมีอยู่คำนะธรรมามาว่าเขาแปลเป็นไทยไม่ถูกนะเขาแปลเป็นไทยไม่ถูกเขาแปลเป็นไทยว่าจำภาษาอังกฤษไม่ได้อาจจะเป็น how did you learn English how did you learn English how do you learn English ก็ถามว่าไงเขาแปลเป็นไทยว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาได้ยังไงความจริงมันต้องแปลเป็นไทยว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาอย่างไรโยมปฐุมว่ามันต่างกันไหมคำไทยเนี่ยคุณเรียนภาษาอังกฤษมาอย่างไรมายังไงนั่นแหละกับคุณเรียนภาษาอังกฤษมาได้อย่างไรมีคำว่าได้เนี่ยกับไม่มีคำว่าได้เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะโยมปฐุมเจ้าค่ะเขาแปลว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาได้อย่างไรโยมปฐุมว่าความหมายนี้มันแปลว่าอะไรเหมือนกับว่าไม่ได้เรียนบาลีนามันหมายความว่าไม่ได้เรียนมันเป็นคำถามที่ดูถูกนะใช่เจ้าค่ะไม่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมเรียนภาษาอังกฤษมาได้ไงเนี่ยเรียนมาได้ไงเนี่ยหรือไม่สภาพคุณเนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมคนมาเรียนภาษาอังกฤษความหมายเป็นงั้นแต่ความหมายที่เขากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันหมายความว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษมาอย่างไรรูปแบบไหนใช่ไหม okay. เรียนอย่างแบบฟังอย่างมหาไพโรจน์หรือเปล่าหรือเรียนแบบABC เหมือนโยมประทุมนี่เนี่ย เขาต้องการทราบเนี่ยบางทีนะการแปลภาษานี่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่ของเล่นนะไม่ใช่ของเล่นนะแต่สมัยที่อาตมาเป็นล่ามเนี่ยพอเป็นล่ามเสร็จมีคนมาลุมถามแทบจะมาสัมภาษณ์เลยเนี่ยท่านแปลได้ไงเนี่ยท่านแปลได้ไงเนี่ย
ตอนแปลครั้งแรกเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถามเนี่ยเพราะเขามองว่าอาตมาเนี่ยอ่านประกอบกับที่เขาไม่รู้จักอาตมาเป็นล่ามภาษาพม่าพอครั้งที่สองนะครั้งที่สองอาตมาให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเอากระดาษหน้าโต๊ะที่วางไว้บนโต๊ะที่ข้างหน้าอาตมานั่งซึ่งมันคือกระดาษที่เขียนประวัติของหลวงพ่อพม่าไว้นะอาตมาบอกเอากระดาษออกให้หมดเลยห้ามวางอะไรบนโต๊ะข้างหน้าอาตมาแต่พอเป็นล่ามรอบที่สองเสร็จเนี่ยทีนี้มันลุมถามใหญ่เลยนะมีคนหนึ่งถามแปลกมากเลยนะท่านแปลได้ไงเนี่ยไม่เห็นท่านโน้ตเขียนเขินอะไรเลยอ่ะผมก็เป็นล่ามนะผมเป็นล่ามภาษาเยอรมันนะผมต้องโน้ตนะต้องจดด้วยนะแล้วท่านเป็นล่ามได้ไงก็เลยบอกเขาว่าหนึ่งอาตมารู้ทั้งสองภาษาภาษาไทยอาตมาก็รู้ภาษาเมียนมาอาตมาก็รู้ถึงสำนวนได้สองเนื้อหาที่หลวงพ่อท่านบรรยายเนี่ยอาตมาก็รู้แค่นั้นเองสองเหตุผลสองที่มาของอาตมาที่แปลเป็นล่ามออกมาตามที่โยมมองได้ยินได้ฟังนี่แหละเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกความจริงแล้วคนที่จะเป็นล่ามสื่อสารเนี่ยนะมันต้องรู้ภาษาที่เราจะสื่อสารแล้วก็ต้องรู้ภาษาที่เราจะใช้สื่อสารเช่นจะแปลบาลีเป็นไทยเนี่ยเป็นรู้ภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้นะรู้บาลีอย่างเดียวไม่รู้ภาษาไทยมันก็ไม่ได้นะแล้วไม่ใช่แค่สักแต่ว่ารู้รู้พื้นนะมันต้องเข้าใจถึงที่สุดด้วยว่าสำนวนบาลีนั้นเขาหมายความว่าอย่างไรเวลาเรานำเสนอเป็นภาษาไทยเราจะต้องพูดให้เขาฟังว่ามันคืออย่างนี้อย่างนี้นะเห็นไหมอย่างเนี้ยเทเรอโยนิโสจิตตังอุปาเทตวาภาษาง่ายๆคิดไม่ดีกับพระถีละไงโยมปฐุมโยมว่าใช่ไหมเนี่ยใช่เจ้าค่ะลูกชายเศรษฐีคนนี้เขาคิดไม่ดีกับพระถีละอาตมามีเหตุผลมีที่มานะไม่ต้องรอให้โยมปฐุมยืนยันก็ได้นะใช่ไหมอาตมาก็มีที่มาหมายถึงว่าสมมติไม่มีคนบอกว่าใช่ไม่ใช่ที่มาของอาตมาที่บอกว่าลูกชายเศรษฐีคนนี้คิดไม่ดีกับพระเถระก็ที่ผ่านมาใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโสริยะสิทธิปุตโตตังทิสวาจินเตสิมโหวตะยังวาเทโรมะมะภริยาปุยะโอ้โหพระเถระรูปนี้เป็นภรรยาข้าพเจ้าซะได้ก็ดีนะถ้ามาเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยมันจะนะขนาดไหนไปนั้นนะมัมมะวาภริยายะสรีละวันโนเอตัสสะสรีละวันโนวิยะพระเวยะหรือไม่ก็นะถ้าสีสันวันนะสรีละภริยาของข้าพเจ้าสวยสดงดงามเปล่งปลั่งเหมือนกับสีสันวันนะสรีละของพระเถระรูปนี้แล้วก็นะโอ้โหวัตตะมันน่าจะอัศจรรย์เลิศคิดดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคิดดีไหมไม่ดีเจ้าค่ะคิดไม่ดีนี่มันมีที่มาอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็หมายถึงความนั้นแหละก็หมายถึงความนั้นแหละว่าลูกชายเศรษฐีคนนี้เนี่ยเทเลอโยนิโสจิตตังอุปาทิตตวาคิดไม่ดีกับพระเถระอโยนิโสเนี่ยมันแปลว่าไม่ดีนะแต่ถ้าเราไปแปลว่าจิตตังยังจิตอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วเถเรในพระเถระอโยนิโสโดยไม่แยกคายหลวงปฐุมช่วยอาตมาหน่อยมีคนก็ถามแล้วเนี่ยว่ามันคืออะไร
ยังจิตให้เกิดขึ้นแล้วในพระเถระโดยไม่แยกคายเนี่ยมันคืออะไรจะมาคือไม่รู้จักคิดเจ้าค่ะมันเป็นแล้วเขาบอกแล้วทำไมบาลีเขาใช้คำแปลกๆไม่เข้าใจตอบเขาว่าไงนี่ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะมันเป็นภาษาของเขาไงเป็นภาษาของเขาภาษาไหนๆก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอย่างนี้ทั้งนั้นแหละภาษาไทยเราก็มีชาวต่างชาติเวลามาศึกษาภาษาไทยเนี่ยเขาได้ยินสำนวนแปลกๆนี่เขาต้องทำใจพอสมควรเหมือนกันนะพอได้ยินบ่อยครั้งเข้าเนี่ยเขาทำใจได้รับได้ว่าอ๋อสำนวนนี้หมายถึงอย่างนั้นแค่นั้นเองใหม่ๆนี่เขาเอาไวยากรณ์มาจับเหมือนพวกเรานี่แหละไม่ได้จับผิดหรอกเอาไวยากรณ์มาทาบดูว่ามันตรงกับหลักไวยากรณ์ไหนหนอที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาทาบดูบางสำนวนเนี่ยเอาไวยากรณ์มาทาบไม่ได้ใช่ไหมเอาสำนวนไวยากรณ์มาจับไม่ได้ไงมันเป็นเรื่องของภาษานะต่อไปเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ได้บอกไปคำทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยทั้งสามคำเนี่ยเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยาว่าอุปาทิฏฐวาอันเป็นกิริยาของกัตตาว่าอัยยังเศรษฐิปุตโตนะมันไปอย่างนี้นะอัยยังเศรษฐิปุตโตเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคำนี้ส่วนสามคำนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคำนี้โดยตรงอย่างนี้นะเทเลอโยนิโสจิตตังสามคำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายังเศรษฐีปุตโตเลยนะทางไวยากรณ์ก็สามารถนำมาท่ามาพิจารณาได้นะคือนามศัพท์ด้วยกันเนี่ยนะวิพัฒน์ไม่เหมือนกันนะมันจะมาเป็นอะไรกันมาเป็นวิเศษณะกันไม่ได้นะมันจะต้องมีกิริยามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างเห็นไหมอย่างอายังเศรษฐีปุตโตเนี่ยนะถ้าไม่มีคำว่าอุปาทิฏฐวาอันเป็นกิริยากิจมาเชื่อมอยู่ในระหว่างเราจะบอกว่าอายังเศรษฐีปุตโตมีความหมายเกี่ยวโยงกับเทเลกับอโยนิโสกับจิตตังไม่ได้เลยนะเห็นไหมพอมีอุปาทิฏฐวาเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าเทเลก็ดีอโยนิโสก็ดีจิตตังก็ดีเนี่ยมีความหมายเชื่อมโยงกับอายังเศรษฐีปุตโตในระดับหนึ่งผ่านคำว่าอุปาทิฏฐถูกไหมดังนั้นกิริยาทำอะไรก็หมายถึงผู้ทำกิริยานั้นแหละอย่างเช่นถ้ามีคำถามว่าใครที่ทำจิตไม่ดีให้เกิดขึ้นในพระเถระถ้าก็ถามอย่างนี้ยมปฐุมตอบว่าไงยังเศรษฐีปุตโตเจ้าค่ะนั่นไงเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราอ่านนะถ้าเราอ่านเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องทำใจไว้เลยนะจะทำใจยังไงก็ได้นะแนะนำว่าทำใจว่านะมาไพโรจน์ให้อ่านก็อ่านตามไปก่อนแล้วกันนะไม่อยากอ่านเท่าไหร่หรอกจะบ่นแค่ไหนก็อ่านไปก่อน นะอ่านไปก่อนอ่านไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะมันต้องถึงซึ่งจุดที่เรารู้อาตมามากันอย่างนี้นะที่ได้บอกไว้ในเบื้องต้นว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอาตมาได้หลักการนี้มาจากวัดท่ามะโอนะพอเข้าห้องเรียนปุ๊บเนี่ยนักเรียนใครมาถึงก่อนเปิดอ่านก่อนเลยองค์ที่2 3เป็นต้นก็ถึงตรงไหนก็อ่านร่วมกันไปตรงนั้นไม่ต้องมาอ่านเริ่มต้นเออะไรก็เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่นะถึงป้ายไหนก็ต่อป้ายนั้นไปเลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ต้นป้ายต้นสายอะไรทั้งสิ้นต้องใช้วิธีแบบนี้อาตมาก็นำมาปฏิบัติใช้นะในสถาบันเตปิตกะสุเตสีบัณฑิตเราเนี่ยถ้าเราสังเกตอะโยมปฐมสังเกตไหมอาตมาทำอะไรก่อนเรียนอะให้อ่านกัจจายนสูตรเจ้าค่ะ
อาตมาให้อ่านหรืออาตมาอ่านด้วยท่านอ่านด้วยเจ้าค่ะรุ่นใหม่ๆปีแรกๆเทอมแรกๆเนี่ยอาตมาจะอ่านร่วมด้วยนะพอมองภาพการออกว่าเขาเริ่มไปกันเป็นไปกันได้แล้วเนี่ยมีผู้นำแทนแล้วเนี่ยอาตมาก็ไม่ใช่ลอยตัวนะอาตมาก็ปล่อยให้เขาทำกันเองไงอย่างรุ่น6เนี่ยรุ่นพี่ใหญ่ปัจจุบันนะเขาอ่านกันเองนะแต่ถ้าบางทีอาตมาเดินเข้าไปอ้าวไม่มีเสียงอ่านกระเจนะอาตมาก็จะถามว่าอ่านกระเจนะกันหรือยังไม่อ่านกระเจนะกันหรือนะเขาก็อ่านนะคือเตือนทีก็อ่านทีนี่นะคนเตือนก็ต้องเตือนบ่อยหน่อยนะความจริงเนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยได้อ่านกระเจนะได้สัมผัสกระเจนะอยู่เรื่อยแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นในช่วงวันเรียนซึ่งมีอาทิตย์ละ2วันเองแล้วก็ไม่ใช่อ่านทุกวันแต่ก็อาตมาสอนชั้นละ1วิชาดูแล้วเนี่ยน่าจะอ่านกระจายหน้าทวนกระจายหน้ากันเฉพาะชั่วโมงวิชาอาตมาละมั้งโยมปฐมอาตมาพูดชั่วโมงอาจารย์ท่านอื่นก็อ่านเจ้าค่ะอ่านกันเหมือนกันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแล้วโยมอ่านก่อนอาจารย์มาถึงเจ้าค่ะโยมว่ามันดีไหมดีเจ้าค่ะดีมากเจ้าค่ะมันดีใช่วิธีแบบนี้ตามครูบาอาจารย์นะมันเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆ ๆ, ๆอย่างน้อยเราก็พอจะแว่วๆอยู่นะได้ยินแว่วๆอยู่นะจะยินแว่วๆเหมือนกับเสียงแต่ไกลอ่ะนะแต่ยังได้ยินไม่ค่อยชัดเพราะว่ายังจำไม่ค่อยได้เนี่ยนะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอเนี่ยอย่างมาเรียนวิชานี้อาตมาพูดถึงสูตรปุ๊บนะทุกคนก็จะรู้เลยโอ้เสียดายที่ไม่ยอมจำสูตรมานะอาตมาไม่ใช่คำว่าท่องสูตรใช่คำว่าจำสูตรเสียดายที่ไม่ยอมจำสูตรมานะใช่ไหมไม่ต้องไปเสียดายเสียดายก็คือเสียใจอย่าไปเสียใจเสียดายมันต่อไปจะทำให้ดีให้ได้ตรงวันนี้ไปในตรงนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่อาตมาบอกว่าเทเลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายังเศรษฐีปุตโตโดยตรงนะแต่จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเอาเสียเลยเนี่ยได้ไหมโยมประทุมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้แต่ว่าต้องผ่านใครผ่านกิริยาอุปาทิตตวาเจ้าค่ะผ่านกิริยาว่าอุปาทิตตวาเห็นไหมแล้วทำไมต้องผ่านกิริยานั้นเพราะกิริยานั้นเป็นกิริยาของอยังเศรษฐีพุทโธถูกไหมถ้ามันมีหลักการแบบนี้แล้วก็เวลาเขาเขียนคำทั้งหลายไม่ว่าจะมีกี่คำวิพัฒน์ไหนบ้างตามความหมายที่เกี่ยวข้องกับกิริยานั้นๆเนี่ยเขาจะเขียนไว้ข้างหน้ากิริยาเป็นส่วนใหญ่เช่นในที่นี้เขียนคำว่าเทเรอโยนิโสจิตตังเนี่ยไว้ข้างหน้าอุปาเทตวาและถ้าถามว่าเรียงลำดับอย่างไรล่ะก็คำไหนความหมายใกล้เคียงใกล้ชิดที่สุดก็เขียนนะให้มันใกล้กับกิริยามากที่สุดเช่นใน3คำนี้จิตตังเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายใกล้ชิดกับอุปาเทตวามากที่สุดใน3คำนี้แล้วจากนั้นก็เรียงลำดับไปเลยเรียงลำดับไปเลยนะเรียงลำดับไปเลยเห็นไหมภาษาพูดก็คือกิริยาจะอยู่ขวามือคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยานั้นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหรือข้างหน้าของกิริยานั้นเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็เรียงลำดับความหมายที่เกี่ยวข้องนะไปตามลำดับหลักรองไปนะสมมติเรามองว่านะน่าจะเป็นอโยนิโสก่อน แล้วเราก็เขียนว่าเทเรจิตตังอโยนิโสอุปาทิตวามันผิดสำนวนเขาเลยนะแต่บาลีเขาอลุ่มอลวยมันเข้าใจได้ถามว่าทำไมเข้าใจได้เขียนผิดตำแหน่งยังเข้าใจได้มันมีวิพัฒน์ไงมีวิพัฒน์เราจับย้ายไปตรงไหนวิพัฒน์มันโดดเด่นเห็นชัดอย่างนี้เขาก็รู้ว่ามันความหมายไหนนะ
ที่เป็นความหมายหลักความหมายไหนเป็นความหมายรองแต่ว่าไอ้เราเนี่ยเราไม่ต้องไปท่องนะคำไหนหลักคำไหนรองไม่ต้องท่องอาศัยว่าอ่านพบเห็นได้ยินได้ฟังบ่อยบ่อยนะเราก็จะได้หลักการแต่อันนี้อาตมาบอกหลักการไว้ให้แล้วนะว่าคำที่เกี่ยวข้องกับกิริยาเขียนไว้ข้างหน้ากิริยาแล้วก็ล่นถอยหลังไปเรื่อยไปทางด้านซ้ายมือนะจากขวากิริยาจะอยู่ขวาข้างหน้าของกิริยาก็เรียงลำดับนะสำคัญสุดนะเป็นสำคัญรองไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเขาจึงเอาคำว่าจิตตักมาไว้ข้างหน้าอุปาเทศวากรนะอีกสองคำที่เหลือเห็นไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะสมมติว่าเรามองว่าเทเลกับอโยนิโสเนี่ยเอาอโยนิโสขึ้นก่อนได้ไหมอโยนิโสเทเรจิตตังอุปาเทศวาเพราะว่าอะไรเพราะเวลาอาตมาแปลเมื่อกี้จิตตังยังจิตอุปาเทตวาให้เกิดขึ้นแล้วเตเรในพระเตละอโยนิโสโดยไม่ดีก็แล้วกันนะโดยไม่ดีแปลเอาความหมายไปหรอกถ้ามันก็น่าจะแบบนั้นได้แต่ก็ผิดสำนวนบาลีเขาอยู่ดีเขาต้องการจะระบุว่าจิตตังเนี่ยมันเป็นจิตแบบไหนนะเป็นจิตแบบไหนเขาต้องการจะให้ทราบว่ามันเป็นจิตที่ไม่ดีนะเขาไม่ได้ไประบุว่าเป็นพระเถระอย่างไรนะอโยนิโสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเถเรโดยตรงนะมันเกี่ยวข้องกับจิตตังโดยตรงก็เอามาไว้ข้างหน้าจิตตังไงแค่นี้เองคำไหนที่เกี่ยวข้องน้อยก็ห่างออกไปอีกหนุนไปอยู่ซ้ายสุดหนุนเห็นไหมเทเลเลยไปอยู่ซ้ายสุดเลยหลักการเป็นนี้หลักการเป็นนี้นะทีนี้อาตมาจะเสริมให้หน่อยก่อนจะวันนี้มีญาติโยมชาวพม่ามาถวายอาหารเนี่ยเดี๋ยวเพนเทต้องเทศให้เขาอีกอยากจะให้ความรู้นะแต่ก่อนจะให้เนี่ยอาตมาไม่ได้ให้ง่ายๆนะโยมปฐม อาตมาจะถามโยมปฐมนั่นในฐานะเป็นตัวแทนรุ่นตัวแทนห้องอาตมาจะถามว่าจิตตังเนี่ยจิตของใครจิตของอายังสิทธิปุตโตเจ้าค่ะจิตของอายังสิทธิปุตโตดังนั้นถ้าเราจะใส่เจ้าของจิตเข้ามาเข้าใจว่าเจ้าของจิตไหมเข้าใจเจ้าค่ะใส่ตรงนี้ก็ได้จะใส่ตรงนี้ก็ได้เราควรจะใส่นามศัพท์ที่ลงวิพัตอะไรเจ้าของก็ต้องลงฉัตรถีวิพัตเจ้าค่ะฉัตรถีวิพัตเขาจึงมีสูตรลงฉัตรถีวิพัตว่าไงนะฉัตรถีสามีสมิงฉัตรถีเจ้าค่ะและนั่นแหละทีนี้เราจะใช้ศัพท์ไหนตอนนึกต้องใช้สรรพนามแทนต้องใช้สรรพนามตัดสะเจ้าค่ะสมมตินะสมมติอย่างปานาเศรษฐีปุตโตเทเรอโยนิโสตัตตะจิตตังอุปาเทตวาโยมทุมอุปาเทตวาจิตตังยังจิตตัตตะของตัตตะของจุดๆนั้นของเศรษฐีบุตรโตของเศรษฐีบุตรนั้นลองดูทีนะยังเศรษฐีบุตรโตอันว่าเศรษฐีบุตรนี้จิตตังยังจิตตัตตะของเศรษฐีบุตรนั้นเศรษฐีบุตรนี้ยังจิตของเศรษฐีบุตรนั้นอุปาทิเปลี่ยนเป็นอัตโนก็ได้เจ้าค่ะเห็นไหมนี่โยมปฐุมเริ่มเก็ตแล้วเห็นไหมใช่เจ้าค่ะมันตลกดีฟังแล้วมันตลกนั่นแหละคำนวณบาลีเนี่ยเราต้องใส่คำว่าอัตโนเจ้าค่ะอายังปานาเศรษฐีปุตโตเทเรอโยนิโสอัตโนจิตอุปาทิตวานะ
เห็นไหมเห็นไหมเขาสอนกันแบบนี้นะที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเขาสอนกันแบบนี้สอนให้เรารู้การเขียนภาษาบาลีด้วยรู้สำนวนบาลีด้วยแล้วก็รู้ไวยากรณ์ด้วยเอาทุกคำที่เราเรียนนี่แหละไปสืบค้นย้อนสอนไปยังต้นฉบับไวยากรณ์บาลีที่เราเรียนมามันมีทั้งจ๊ะเอ๋มีทั้งเจอแล้วก็เอ๋ไปก็มีใช่ไหมมีทั้งอ๋อทั้งเอ๋ใช่ไหมอย่างจิตตังนี่อ๋อเลยไหมจิตตังนี่อ๋อไหมอ๋อเจ้าค่ะอ๋อเลยจังๆนี่แหละตัวอย่างชัดๆเด่นภาษาทั่วไปก็เรียกว่าอะไรนะมันมีในแบบหลวงปฐุมเคยได้ยินเขาเปล่าเนี่ยมันมีในแบบนะมันเคยได้ยินนี่แหละเจ้าค่ะเออนั่นแหละโยมรัตมณีเขาเก๋าเรื่องนี้หมอละทีใช่มีในแบบถ้าไม่มีในแบบเขาจะเรียกว่านอกแบบอาตมาจะใช้สำนวนว่ามันคือคำที่เขาใช้เป็นคำตัวอย่างนะจะเอามาทุกคำมาเป็นตัวอย่างไม่ได้คำว่าตัวอย่างมันก็2ตัว3ตัวก็พอแล้วใช่ไหมยมปฐุมจะเอาอะไรมาทั้งหมดนะเราก็หัดเติมไปนะหัดเติมไปนะอันนี้ก็ได้คำเดียวมั้งเนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยได้เยอะเลยเจ้าค่ะได้เยอะเลยนะอาตมานึกว่าได้อัตโนมคำเดียวโอ้ยได้เยอะเลยเจ้าค่ะได้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเติมไว้เลยนะเติมไว้เลยนะเอาละมีใครอยากถามอะไรไหมมีใครอยากถามอะไรไหมถามได้นะถามได้ถ้าไม่มีก็จะสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาพร้อมกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัคยาปชาหุนตุอนิคาหุนตุสุขีอัตานังปริอรันตุสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ recording stoppedขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะ